วัสดีครับชาวบ้านที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างที่ตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับไม่เคยได้รับการจัดสรรน้ำแต่ว่าที่นี่นั้นเขามีวิธีการบริหารจัดการน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้พวกเขาไม่ขาดแคลนทั้งน้ำอุปโภคบริโภคหรือการเพาะปลูกครับคุณกุลธิดาพงแจ่มลงพื้นที่ไปมีแง่คิดดีๆมาฝากกันครับจะสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้แล้วแต่ยังพูดถึงปัญหาภัยแล้งกันไม่จบเพราะแล้งปีนี้แล้งจัดแล้งนานและเดือดร้อนหลายพื้นที่จนเข้าขั้นวิกฤตชาวบ้านในเขตชลประทานที่เคยชินกับการมีน้ำกินน้ำใช้เหลือเพาะปลูกปรับตัวไม่ได้กับวิกฤตแล้งครั้งนี้ผิดกับชาวบ้านนอกเขตชลประทานที่ตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ที่อยู่รวมกันกว่า500หลังคาเรือนกลับมีน้ำกินน้ำใช้เหลือเพาะปลูกพืชไร่ไม่เคยขาดแถมบางปียังเหลือแบ่งปันช่วยเหลือตำบลใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอีกด้วย30กว่าปีที่ชาวบ้านที่นี่อยู่กันอย่างไม่มีแล้งพอร่วมกันคิดวิธีให้มีน้ำกินน้ำใช้สระน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากพลังของทุกคนช่วยกันขุดจนกว้างถึง90เมตรยาว600เมตรและขุดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้อย่างสระแห่งนี้ลึก20เมตรเพราะยิ่งลึกยิ่งเก็บน้ำได้มากสระน้ำแห่งนี้คอยดูแลทุกคนในหมู่บ้านมานานกว่า30ปีแม้ฝนจะไม่ตกลงมายังพอใช้ได้นานถึง2ปีผมคิดว่า2ปีขึ้นไปครับเฉพาะในหมู่บ้านผมนะครับครับครับไม่ขาดแคลนแน่น้ำบริโภคนะครับผู้ใหญ่มานะแนะนำว่าหากหมู่บ้านอื่นที่ต้องการขุดสระแบบนี้ก็ทำได้ค่ะแต่ต้องใจเย็นๆอดทนรอเก็บสะสมปริมาณน้ำให้เต็มสระก่อนอย่าเพิ่งรีบดูดขึ้นมาใช้ถึงแม้ว่าปีนี้ในประเทศไทยจะประสบกับปัญหาภัยแล้งจนทำให้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่ไม่สามารถทำนาได้นะคะแต่ว่ามีเกษตรกรรายหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่คิดค้นวิธีการนำน้ำเนี่ยเข้านาของตนเองนะคะโดยการขุดลอกร่องน้ำรอบๆ บริเวณพื้นที่นาของตนเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าร่องน้ำด้านหลังนี้นะคะมีระยะความกว้างประมาณ2เมตรและเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่นาของตนเองถึงแม้ว่าจะแล้งยังไงก็ไม่หวั่นค่ะวิธีการคือขุดร่องน้ำความกว้าง2เมตรไว้รอบๆนาผืนใหญ่50ไร่และทำคันกั้นเปิดปิดระหว่างร่องน้ำกับพื้นที่นาเมื่อฝนตกน้ำจะเติมเต็มร่องน้ำเวลาจะใช้ก็เปิดปิดคันกั้นน้ำให้ไหลเข้านาแค่นี้ก็มีน้ำไว้ใช้โดยไม่ต้องแย่งกันใช้อีกต่อไปค่ะโอ้โหเป็นผลดีกับเรามากๆเลยแต่ก่อนนี้แล้งทำนาไม่เคยได้ผลพอเรามีน้ำมีร่องน้ำเราทำได้2ครั้งพอน้ำเยอะเราก็ระบายลงคลองได้แต่ตอนนี้เราก็เก็บน้ำของเราไว้ถ้าคนอื่นเขาไม่มีน้ำแต่นาเรานี่จะมีน้ำตลอดไม่มีใครแบบนี้ มีแต่เขามาขอเราก็ให้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้รับคำยืนยันจากชาวบ้านที่นี่ครับว่าจะปฏิบัติตามราชการครับโดยที่ไม่ปลูกนาปรังในปีนี้ปิดท้ายวันนี้ครับไปดูแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับที่แห้งขอดแต่ว่าน้ำกับที่ชาวบ้านนั้นกักเก็บเอาไว้อุดมสมบูรณ์ครับลากันไปด้วยภาพนี้เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้สวัสดีครับ